สวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยเดอะบ็อกซ์สปอตดอทคอมนะครับที่เห็นตรงนี้เดินผ่านร้านอาหารนี่มันปิดแล้วครับกลางคืนก็มืดหน่อยด้านหลังที่เป็นไฟสว่างแล้วก็อาคารสีส้มก็สัญลักษณ์ของบริษัทบขส.หรือบริษัทขนส่งนะครับแต่ว่ารถที่จอดเนี่ยเป็นรถของ Bus Express นะครับเป็นรถเก็บไปกรุงเทพก็แวะจอดสายเก่านะครับแวะจอดที่ตะกั่วป่าเนี่ยครับสถานีเดินรถตะกั่วป่าบริษัทขนส่งนะครับก็เป็นท่ารถบขส.แต่ว่าที่นี่จะมีจุดต่างจากตรงที่อื่นก็คือว่าตัวใช้เป็นกึ่งเหมือนกับตัวอาคารสถานีขนส่งนะครับเป็นในตัวด้านหน้าเป็นตัวอาคารขนส่งแบบเป็นรูปทำทรงแปดเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีที่จอดรอบแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดจอดหลักนะครับมีหลังคาและผู้โดยสารขึ้นได้ไม่ต้องมีคนนะครับรถก็กำลังจะไปกรุงเทพนะครับก็รอผู้โดยสารกันนะมาด้านในครับมีที่ขายตั๋วเหมือนกับตั๋วคือไม่ใช่เป็นอาคารเฉพาะของบริษัทบขส.อย่างเดียวแต่มีที่ขายตั๋วรถต่างๆนะครับของค่ายต่างๆส่วนตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับเมื่อกี้นี่ก็เป็นครับที่จำหน่ายตั๋วรถ99และ999นะครับโดยส่งกับครับก็เป็นคำเรียกเดิมนะครับรถ VIP รถป.1รถของ Bus Express นะครับจะใหญ่ที่จังหวัดภูเก็ตก็มาจอดที่มารับผู้โดยสารที่ตรงตะกั่วป่าซึ่งเป็นอำเภอใหญ่ในจังหวัดพังงานะครับแต่ว่ารถที่ขึ้นมาทางเส้นนี้เนี่ยเป็นรถสายเก่านะครับ